วาตะเมคานนพรัตช่วงชิงความเป็นใหญ่ฤดูศาสตร์สิ้นเหมันเยือนวิการเยียบเย็นราวหิมะน้ำแข็งสมาคมใต้ล่าตั้งอยู่บนยอดเขาเทียงสัววิการเยียบเย็นของที่นี้ยังหนาวเหน็บกว่าวิการเยียบเย็นของทุกสถานที่ในรัศมีร้อยลีนี้อาจบางทีอีกไม่นาน หิมะน้ำแข็งที่แท้จริงกลายมาถึงแล้วนี่เป็นคืนฤดูหนาวครั้งที่สองนับตั้งแต่เนียบพวงกับต้วนหลังอยู่ที่สมาคมใต้ล่าต้วนหลังก่อไฟกองเล็กๆที่นอกคอกมา้าทางหนึ่งต้มข้าวต้มเหลวผสมเศษเนื้อหม้อหนึ่งทางหนึ่งผิงไฟรับความอบอุ่นวิการยิ่งคล้อยดึกยิ่งเหน็บหนาวบนร่างต้วนหลังเพียงสวมเสื้อผ้าเบาบางตัวเดียวถึงกับหนาวสั่นจนฟันในปากกระทบกัน ได้แต่ถูมือน้อยๆทั้งสองข้างเป่าลมใส่ใจกลางฝ่าม,มือพ,มพึมพำว่าหนาวยิ่งนักปีนี้หนาวเย็นกว่าปีก่อนมากนักในที่สุดตัวหลังทนทานความหนาวไม่ได้จำต้องยกหม้อข้าวต้มที่ยังไม่สุกเต็มที่วิ่งปราดเข้ากระท่อมเล็กๆข้างคอกมมานั่นเป็นสถานพักพิงกายของเขากระท่อมน้อยคับแคบเพียงสามารถจัดตั้งโตเตี้ยวตัวหนึ่งและตั้งเตียงใบหนึ่ง ตัวหลังรีบกวัดแกว่งจุดชุดไฟจ่อกับกิ่งไม้แห้งที่สุมอยู่ใต้เตียงจากนั้นกระโดดขึ้นไปบนตัางเตียงค่อยรู้สึกอบอุ่นขึ้นบ้างแต่กระท่อมน้อยกับคอกม้าเพียงสร้างจากไม้เช่นกันมีหนำซ้ำแผ่นไม้ที่นำมาประกอบเป็นกระท่อมเว้นระยะห่างกว่าคอกม้าอีกที่นี้เว้นช่องว่างที่นั้นมีรอยห่างลมเหนือโวยโอกาสพัดกรูเข้ามาจากทุกทิศทาง ตัวหลังได้ตะกอดหญ้าแห้งมัดหนึ่งนั่งหนาวสั่นบนตั้งเตียงนี่นับว่าคนสู้ม้าไม่ได้จริงๆทั้งคอกม้าก็สร้างจากไม้แต่ประกอบขึ้นอย่างแน่นหนามีให้ลมโชยเข้าไปม้าเอ่ยม้าเจ้ายังมีค่ากว่าเราตัวหลังอีกนึกถึงตอนนี้ตัวหลังอดหลวงจดหมายที่เหลืองซีจากอกเสื้อมิได้จดหมายฉบับนี้เป็นบิดาของเขาในยามขับขันยัดใส่อก,อกเสื้อเขา บนจดหมายเคลือบขี้พึ่งชั้นหนึ่งดังนั้นต้วนหลังกับเนียบพวงหลังจากพลัดตกลงแม่น้ำยังรักษาจดหมายฉบับนี้ไว้ได้แสดงว่าต้วนสวยเตรียมการป้องกันล่วงหน้าในจดหมายนอกจากอ้างถึงความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลต้วนกับสัตว์ประหลาดในถ้ำเทียมเมฆย,ยังจดบันทึกเพลงกระบี่กรอนอาทิตย์ไว้ต้วนสวยเคยกำชับบุตรชายว่าต้วนหลังต้องรอจนมีอายุ15ปีบริบูรณ์ค่อยเปิดอ่านจดหมายฉบับนี้ ตัวหลังเข้าใจดีทั้งนี้เพราะเพลงกระบี่กร่อนอาทิตย์ไม่เหมาะกับการให้ผู้เยาว์ฝึกปรือหากดื้อรั้นคิดร่ำเรียนรังแต่ถูกธาตไฟเข้าแทรกดังนั้นจนบัดนี้ตัวหลังยังไม่เปิดซองจดหมายออกตัวหลังยังคิดกลับไปยังถ้ำเทียมเมฆดูว่าหาศพบ,บิดาพบหรือไม่มาดว่าหาไม่พบอย่างน้อยจะได้ปักตั้งป้สุสานให้แก่บิดาผู้ลุงลับนี่ก็เป็นเรื่องที่เนียบพวงคิดกระทํา น่าเสียดายที่ไม่ว่าเนียบหวงร้องขอต่อหองป่าอย่างไรหงป่าล้วนปฏิเสธนอกจากเนียบหวงรับปากพิชิตศึกให้เก่เขาเงื่อนไขข้อนี้สร้างความลำบากใจแก่เนียบหวงยิ่งเรื่องราวจึงยืดเยื้อจนถึงบัดนี้นับตั้งแต่เด็กชายทั้งสองเข้าสังกัดสมาคมใต้ล่ายังไม่ได้รับอนุญาตให้ลงจากเขาแม้สักก้าวเดียวตัวหลังตักข้าวต้มเหลวชามหนึ่งรับประทานคำหนึ่งรู้สึกพึงพอใจยิ่ง ทั้งนี้เพราะเข้าต้มในคืนนี้มิเพียงร้อนกรุ่นทั้งยังมีเศษเนื้อเพิ่มมากกว่าเดิมเศษเนื้อเหล่านี้เป็นของชือ้อแอบหยิบฉวยจากห้องครัวมาให้แก่ต้วหลังซึ่งเนียบหวงก็มักทําเช่นนี้มากว่าขงชือ้อยังมีหน้าที่ปรนิบัติรับใช้โปเกียวหุนแต่ยังให้การดูแลเนียบหวงและไม่ลืมเลือนเผื่อแผ่ถึงต้วหลังขงชื้อมีจิตใจดีงามแต่โปเกียวหุนไม่ใช่ตัวดีอันใด ต้วนหลังพบหน้าเป่าเกียหุนมาหลายสิบครั้งทุกครั้งคราเป่าเกียหุนมีสีหน้าเฉยเมื่อเย็ยนชาไม่แยแสเหลือบแลต้วนหลังแม้สักแวบเดียวนับเป็นการทำร้ายจิตใจต้วนหลังนักเขาไม่มองดูเราอาจบ,บางทีในสายตาของเขาเราไม่ได้ดำรงคงอยู่อาจบ,บางทีเขานึกดูแคลนเราซึ่งความจริงเป่าเกียหุนไหนเลยเคยเหลือบแลบุคคลอื่นในสมาคมใต้ลาบ เพียงแต่จิตใจของต้นหลังบังเกิดปมด้ยเองเห็นว่าเป่าเกียวหุนเหยียบหยามดูแคลนเขาเพราะเหตุนี้ถึงแม้ต้นหลังมีสภาพความเป็นอยู่ที่น่าเวทนายังรั้งอยู่ในสมาคมใต้ล่าหนึ่งนั้นเป็นเพราะไม่มีป้านช่องให้คืนกลับสองเพื่อรอวันเชิดหน้ายืดอกให้คนที่ดูแคลนเขาได้เห็นดีรวมทั้งเป่าเกียวหุนด้วยแต่ทั้งหมดนี้เพียงเพราะความเผ้อฝันต้นหลังมีอายุอ่อนยาวเกินไป ข้าวต้มเย็ยนลงแล้วตัวนหลังรีบเติมข้าวต้มเหลวอีกชามหนึ่งกรอกเข้าปากตัวเองคิดช่วงชิงความอุ่นที่เหลืออยู่ของน้ำข้าวต้มน่าเสียดายที่ข้าวต้มชามนี้ไม่ให้ความรู้สึกอิ่มและอบอุ่นแก่กเขาเขาคิดเพิ่มเติมอีกชามหนึ่งค่อยพบว่าข้าวต้มหมดหม้อแล้วต้วนหลังเอ่ยต้วนหลังเจ้าตัวเล็กถึงเพียงนี้กลับมีกระเพาะใหญ่นักยามนี้ เพียงเริ่มต้นของคืนหนาวก็ไม่อิ่มและอบอุ่นจึงไม่ทราบว่าจะผ่านวิกาลเยียบเย็นอันยาวนานได้อย่างไรต้นหลังหนาวสั่นจนกอดหญ้าแห้งใหม่ขดตัวอยู่ที่มุมเตียงขณะไม่ทราบทำอย่างไรประตูของกระท่อมน้อยก็ถูกพัดเปิดออกที่ชอยพัดเข้ามาย่อมเป็นลมแต่ไม่ใช่ลมเหนืออันรุนแรงหากแต่เป็นสายลมอันอบอุ่นเป็นเนียบห่วงวาตา ต้วหลังอ้าปากค้างจนสามารถยัดมันโถเข้าไปใบหนึ่งเขาไม่ใช่ตื่นเต้นสงสัยต่อการมาของเนียบพวงหากแต่บนหลังไหล่ของเนียบพวงสะพายถุงผ้าเนื้อหยาบใบหนึ่งถุงผ้าที่ใหญ่โตภายในขายบรรจุสิ่งของมากหลายปากของต้วหลังไม่ทันหุบลงเนียบพวงก็แก้ปากถุงออกทางหนึ่งล้วงข้าวของออกมาทางหนึ่งกล่าวว่าฤดูหนาวของปีนี้ขายหนาวเย็นกว่าปีก่อน อาจบางทีหิมะตกหลังดูว่าข้าพเจ้านำสิ่งของใดมาต้วนหลังยังคงนั่งซึมเศร้าอยู่บนต่างเตียงเนียบพวงกล่าวราวกับจรนัยสมบัติในบ้านช่องว่าเสื้อนวมชุดนี้เย็บปกด้วยหนังเตียวให้ความอบอุ่นเป็นพิเศษผ้าห่มเหล่านี้ถักทอด้วยใยแท้ภายในบุขนสัตว์มากว่าหิมะตกก็ไม่กลัวหนาวต้วหลังร่ำร้องตัดบทว่าฮวงท่านรีบนำของเหล่านี้ไป ผงป่าไม่ชมชอบให้ท่านดูแลค้าพระเจ้าหากทราบเพราะท่านทำเช่นนี้ให้แก่กข้าพเจ้าคงต้องตำหนิติเตียนท่านเนียบพวงยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าลังท่านเข้าใจว่าเขามีเวลามาเยือนกระท่อมน้อยดูว่าท่านอยู่ดีกินดีหรือไรอย่าได้โง่เขาไปแล้วเขามีภารกิจวุ่นวายนักต้นลังหน้าแดงวูบหนึ่งแต่ขายังหลังเลอยู่บ้างเนียบพวงหลวงห่อผ้าใบหนึ่งจากในถุงผ้าแก่ห่อออกชัดชา้า แล้วค่อยหยิบยื่นให้แก่ต้วนหลังกล่าวว่าหลังนี่เป็นอะไรต้วนหลังเพ่งตามองถึงกับท้องลั่นโครกกร่าห่ร้องว่าเป็นไก่ย่างเด็กในโลกล่าเพียงชมชอบอยู่สองเรื่องนั่นคือกินและเที่ยวสำหรับกับต้วนหลังที่ทุกวันต้องเลี้ยงมา้าและยกน้ำชาให้แก่คนในสมาคมใต้ล่าย่อมไม่มีโอกาสท่องเที่ยวแต่ต้องรับประทานโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่หิวโหวยเหน็บหนาวเช่นนี้ ต้วนหลังรับไก่ที่ปิ้งย่างจนเหลืองกรอบตัวนั้นมาฉีกน่องไก่ข้างหนึ่งกัดกินเป็นการใหญ่ทางหนึ่งชมเฉยว่ารสชาติดียิ่งเนียบห่วงมองดูสภาพที่ตะกะตะกลามของต้วนหลังอดบังเกิดความสะทกสะท้อนมีได้คนยามอดอยากสักสีคล้ายกับกระจกที่ตกแตกเป็นสิ่งเสียเส่ยงยังมีผู้ใดรักษาไว้ได้ถึงอย่างไรต้วนหลังยังเป็นเด็ก ความจริงสมควรเติบโตภายใต้การอบอุ้มอุปการะของบิดามารดาไม่ต้องรับการกดขี่ถึงเพียงนี้ขณะที่ต้วนลังกัดกินน่องไก่กับเห็นเนียบหวงขนย้ายผ้าห่มขึ้นมาบนต่างเตียงต้องกล่าวอย่างสงสัยใจว่าหวงท่านทำอะไรข้าพเจ้าคิดปูผ้าห่มลงบนเตียงจะช่วยให้อบอุ่นขึ้นไม่ต้องรบกวนท่านรอสักครู่ให้ข้าพเจ้ากระทำเองไม่ ทั้งนี้เพราะคืนนี้ข้าพเจ้าจะนอนอยู่ที่นี้ต้วนหลังงงงันวูบหนึ่งจึงกล่าวนั่นจะได้อย่างไรที่นี้ทั้งสกรปรกทั้งเหม็นคลุ้งทั้งยังหนาวเย็นกระท่อมน้อยข้างคอกมา้าไหนเลยไม่สกรปรกได้มีเพียงสกรปรกทั้งยังมีกลิ่นประหลาดที่ยากทนทานอยู่ชั่วนาตาปีแต่เนี่ยพัวงไม่รอให้ต้วนหลังกล่าวสืบต่อจึงกล่าวว่าหลังอย่าลืมว่าเราสองเป็นสหายที่ร่วมเป็นร่วมตายกัน ฤดูหนาวปีนี้เหน็บหนาวยิ่งข้าพเจ้าไม่อาจต่อยให้ท่านนอนหนาวสั่นอยู่ที่นี้เพียงลำพังข้าพเจ้าตกลงใจว่านับแต่นี้ข้าพเจ้าจะนอนอยู่ที่นี้หากต้องหนาวสั่นพวกเราจะหนาวสั่นด้วยกันต้นหลังอับจนถ้อยคำเนียบหวงกระทําทุกสิ่งเพื่อเขาเขาสมควรกล่าวกระไรเขายากที่จะกล่าวจากปากได้ม่านวิการมืดมิดราวสารมึกใส เป็นเวลายามสามเที่ยงคืนแล้วต้วหลังยังนอนลืมตาอยู่บนตั้งเตียงมองดูเนียบพวงที่นอนอยู่ข้างกายเนิ่นนานายังไม่อาจคมตาหลับลงได้ในกระท่อมน้อยหนาวเย็นจริงๆผ้าห่มที่เนียบพวงนำมาแม้นหนาหนักแต่ทั้งสองใช้ผ้าห่มผืนเดียวเนียบพวงพอหลับไหลต้องขอดตัวเข้าหากันตัวหลังเห็นเช่นนั้นยิ่งไม่อาจหักใจได้ขยับผ้าห่มบนร่างตัวเอง ผมทับให้กันเนียบพวงพร้อมกับครุ่นคิดขึ้นท่านความจริงสมควรหลับไหลอยู่ในเรือนวาตะเมคาอันอบอุ่นเหตุใดต้องมานอนเบียดเสียดทนเน็บหนาวอยู่ในสถานที่ทั้งสกรปรกทั้งเหม็นคลุงนี้เพิ่มเติมบุกผาบนแพรพันผู้คนนิยมกระทําส่งฟืนไฟกลางหิมะขาวเรื่องราวเช่นนี้มีสักเท่าใดยากนักที่ต้วหลังตอนตกยากยังมีเนียบพวงเป็นเพื่อนตาย นึกถึงตอนนี้ขอบตาของต้วนหลังอดเปียกชุ่มไม่ได้ยามนั้นเนียบพวงทันยกมือขยี้ตาลืมตางวงเงียถามว่าหลังท่านยังไม่นอนฉะไหนไม่ห่มผ้าห่มกล่าวพลางคลี่ผ้าห่มให้แก่ต้วนหลังต้วนหลังรีบยกมือเช็ดน้ําตาที่หางตามีให้เนียบพวงพบเห็นแต่เนียบพวงยังคงสังเกตเห็นถามว่าท่านมีความในใจไม่ไม่มีใด เนี่ยพวงกล่าวเสียงอ่อนโยนว่าหลังอย่าได้คิดมากไปคำพูดนี้สะกิดความในใจของต้นหลังอดกล่าวเสียงสั้นเครือม่ได้ว่าฮวงข้าพเจ้าข้าพเจ้าชะตาอาภัพนักเด็กน้อยอายุเก้าขวบก็ทอดถอนรำพันว่าชตาอาภัพนี่ยังมีเส้นทางอันยาวไกลต้องเดินผ่านเนียบพวงปลอบโยนว่าหลังมากว่าชีวิตนี้ไม่ดี พวกเรายังคงต้องอยู่สืบไปทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดหวังว่าชาติหน้าจะประเสริฐเลิศกว่านี้ใช่หรือไม่ตัวหลังนึกต่อแย้งในใจชาติหน้าช่างยาวไกลยากอย่างคะเนนักหากแม้นชาติหน้ายังปวดร้าวเช่นนี้จะทําประการใดดีหนทางข้างหน้าทอดเหยียดยาวหรือว่าจะทําหน้าที่เลี้ยงมา้ายกน้ําชาไปชั่วชีวิตไม่ประการสําคัญคือต้องเกาะกลุมวันพรุ่งนี้ให้มัน่น ดีที่ยังมีวันพรุ่งนี้ราตรีนี้แม้ยากหลับลงสุดท้ายตัวหลังยังหลับไหลแต่วันที่สองฟ้าเพิ่งรุ่งสางพลันบังเกิดเสียงตบประตูดังเร่งร้อนขึ้นเนียบพวงกับตัวหลังล้วนถูกเสียงตบประตูปลุกตื่นขึ้นมาสบตากันวูบหนึ่งเนียบพวงขมวดคิ้วกล่าวว่าหรือว่าหงป่าพบว่ากับเจ้าขัางอยู่ที่นี้ตัวหลังกล่าวว่าคาดว่าเป็นไปไม่ได้ ข้าพเจ้าจะดูก่อนว่าที่แท้เป็นใครกล่าวจบลงจากเตียงไปเปิดประตูเห็นเด็กหญิงนางหนึ่งยืนอยู่หน้าประตูกับเป็นขงชือ้อตัวหลังระบายลมหายใจอย่างโล่งอกดีที่ผู้มาเป็นขงชือ้อนางต้องไม่เปิดเผยเรื่องนี้ออกไปแต่ขงชื้อรุดมาตั้งแต่เช้าทําะไไรขงชื้อกวาดมองจากนอกประตูพบเห็นเนียบพวงอยู่บนต่างเตียงสีหน้าปรากฏแววยินดีขึ้นกล่าวว่า พวงเสี่ยวเอี่ยท่านอยู่ที่นี้จริงๆข้าพเจ้าคาดเดาไม่ผิดเนียบวงกล่าวอย่างสงสัยใจว่าะท่านสอกหาข้าพเจ้ามิใช่ข้าพเจ้าสอบหาท่านแต่เป็นท่านผู้นำสอบหาท่านสอกหาข้าพเจ้าทำอะไรองชื้อกล่าวว่าท่านผู้นำให้ท่านรีบไปยังสนามฝึกสอนสามส่วนเพื่อพบกับคนผู้หนึ่งผู้ใดเจ้านครไร้ทัดเทียมต๊เกาเจ็กหึง นครไร้ทัดเทียมมิใช่นครหลังหนึ่งหากแต่เป็นค่ายสำนักหนึ่งเป็นค่ายสำนักใหญ่สำนักหนึ่งนครไร้ทัดเทียมยังไม่ถึงกับไร้ผู้ทัดเทียมทั้งนี้เพราะยังมีสมาคมใต้ล่าเคียงคู่ด้วยสมาคมใต้ล่าแม้เพิ่งผุดขึ้นไม่นานแต่สำนักใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาเทียนซัวภาคตะวันตกเฉียงเหนือ กอบด้วยชัยภูมิอันหวาดเสียวสำนักสาขากระจายอยู่ทุกแห่งหนในแผ่นดินตรงงว้วนจำนวนสามร้อยกว่าแห่งแต่นครไร้ทัดเทียมแม้ไม่ถึงกับไร้ผู้ทัดเทียมเจ้านครไร้ทัดเทียมตกโก,โกเจ็กหึงกับมีสติปัญญาเป็นเลิศในแผ่นดินนครไร้ทัดเทียมก่อตั้งเป็นเวลานับร้อยปีสำนักใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองอื้อจิวมณฑลห่อหนํำมีหนํำสามเมื่อตกทอดถึงรุ่นของตกโกเจ็หึง นครไร้ทัตทียมขยายกำลังออกอย่างรวดเร็วจากสาขาร้อยกว่าแห่งขยับขยายเป็น300ร้อยกว่าแห่งในปัจจุบันการขยายตัวของนครไร้ทัเทีมแม้ไม่รวดเร็วเท่าสมาคมใต้ล่าแต่ก็เป็นที่น่าตื่นใจสะท้อนเห็นถึงภูมิปัญญาความสามารถของตตอกโกเจ็กฮึงอย่างชัดแจง้งเจ้านครเช่นนี้ผู้ยิ่งใหญ่ในแว่นแขวนหนึ่งเช่นนี้ที่แท้เป็นบุคคลเยี่ยงไรเนียบวงต้องการทราบเช่นกัน เมื่อเนียบพวงเร่งรุดถึงสนามฝึกสอนสามส่วนชิงซึ่งกับบุญทิวทิวมาถึงแต่แรกทั้งยืนอยู่ข้างกายองป่าแต่โปกเกียวหุนยังไม่ปรากฏกายเขาคล้ายชมชอบแสดงตนเป็นคนสุดท้ายเห็นหองป่านั่งบนเก้าอี้ลายมังกรสีหน้าเคร่งขรึมอย่างไม่เคยมีมาก,ก่อนด้านหลังยังยืนไว้ด้วยบริวารสามคนอารักขาเขาราวกับกำลังเผชิญศัตรูสำคัญก็มีป่าหงป่าเผชิญศัตรูคนสำคัญจริงๆ ศัตรูที่คู่ขี้กั้มกึ่งกับเขาคนหนึ่งเนี่ยพวงเห็นบุรุษผู้หนึ่งนั่งหันหน้าหาหงป่ายังมีเด็กหนุ่มอายุ1 3บสปีผู้หนึ่งยืนอยู่ข้างกายที่ด้านหลังบุรุษผู้นี้ก็มีบริวาร300กว่าคนบริวารเหล่านี้ไม่ได้แต่งเครื่องแบบของสมาคมใต้ล่าแสดงว่ามิใช่บริวารสมาคมใต้ล่าหากต่ติดตามมาอารักขาผู้เป็นนายเมื่อเพลงพิจารณาดู บุรุษผู้นี้มีอายุ35-36ปีใบหน้ายิ้มไว้หนวดเคราปราศจากเขาอันป่าเถื่อนลำพองเช่นหงป่าตรงกันข้ามท่วงท่าปลอดโปร่งเฉยชาดวงตาซ่อนประกายปัญญาในความธรรมดาแสดงออกถึงความไม่ธรรมดาเนียบพวงไม่ต้องถามก็ทราบได้คนผู้นี้ต้องเป็นเจ้านครไร้ทัดเทียมตอกโกเจ็ดหึงตอกโกเป็นแซ่สองตัวแปลว่าโดดเดี่ยว เจกหึงแปลว่าแว่นแขวนหนึ่งก่อนหน้านี้เนียบหวงเคยได้ยินหงป่าบอกว่าต้องการพบกับเจ้านครไร้ทัดเทียมหารือเรื่องรวมตัวเป็นพันธมิตรคิดไม่ถึงตอกโกเจ็กหึงจะนำบริวารร้อยคนเดินทางมาถึงผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองความจริงเผชิญหน้าอย่างเคร่งเครียดเมื่อเนียบหวงมาถึงตอกโกเจกหึงค่อยสำรวจมองเนียบหวงเที่ยวหนึ่งยกมือรูปเรากล่าวว่า ในความสัตย์ซื่อแฝงทาาแท้ไม่ยอมสยบหงเฮียเด็กผู้นี้คงเป็นสิทธิ์ที่สามของท่านนามเนียบหวงแล้วหงป่าตอบว่าเป็นสิทธิ์เราเองดวงตาตอกโกเจ็กหึงทอประกายวูบหนึ่งกล่าวว่าอย่างนั้นต้องแสดงความยินดีต่อหงเฮียที่รับสิทธิ์เช่นนี้คาดว่าโอกาสครอบครองบูลิมทั้งแผ่นดินคงอยู่ไม่ไกลแล้วคำพูดนี้ซ่อนความใน หงป่าชานฉลาดปราดเปรื่องย่อมเข้าใจความในบัตรจนแยกเคี้ยวหัวร่อกล่าวว่าโตกโกเสียจูเจ้านครแท้ตตโกโกกล่าวเกินไปแล้วบูลิมตรงงวนกว้างใหญ่ไพศาลต่อให้เราทุ่มเทความพยายามชั่วชีวิตยังไม่ได้ครอบครองครึ่งหนึ่งมิสู้รวมเป็นพันธมิตรกับนครไร้ทัดเทียมแบ่งกันปกครองบูลิมเป็นอย่างไรเขาคิดเป็นพันธมิตรกับนครไร้ทัดเทียม ความจริงคิดลดทอนแรงต้านทานในยุทธจักรรอจนสมาคมใต้ล่ามีขุมกําลังกล้าแข็งกว่านี้ค่อยคลืบคลานไปล้มล้างนครไร้ทัดเทียมดังนั้นตอนนี้จึงออกปากสอบถามดูไม่เช่นนั้นคงไม่มีอัธยาศัยไมตรีเชน่นนี้แต่โตโกโกเจ็กฮึงเพียงส่งเสียงดังอ้อคําหนึ่งหงป่าทราบว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาหารือเรื่องการเป็นพันธมิตรกันดังนั้นเปลี่ยนเป็นกล่าวว่าตโกโกเสียจู เมื่อไม่นานมานี้จิ๋วตังเซียงเซียนในเมรยัยได้ปรุงกลั่นน้ำอมฤตให้แก่เราสองไหยหนึ่งเรียกว่าเซียวหุนจุยเม,มาไมยกร่อนวิญญาณหนึ่งเรียกว่าต่วนโฉวเฮียงหอมหวนตัดเศร้าหมองไม่ทราบท่านมีกระใจดึงเป็นเพื่อนเราสักถ้วยหนึ่งหรือไม่โตกโกเจ็กหึงยิ้มพลางกล่าวว่ายอดอมฤตในแดนดินทุกผู้คนคิดใกล้ลิ้มชิมเรายินดีน้อมสนอง ผงป่าถ่ายทอดคำสั่งโดยไม่เหลียวหน้าไปว่าพวกเรารีบไปที่กระท่อมสุรานำสุราสองไหนั้นมาพร้อมกับตามตัวต้วนหลังมาทำหน้าที่คารวะสุราคำสั่งเราถ่ายทอดออกคนของสมาคมใต้ล่ารีบไปดำเนินการตกโกเจ็กหึงขมวดคิ้วเล็กน้อยถามว่าต้วนหลังใช่เป็นบุตรชายของยอดกระบี่กิเลนทักษินต้วนสวยหรือไม่มีเพ็ดตกโกเจกหึ่งงงง,งันวูบหนึ่ง ในยุทธจักรร่ำหรือว่าหงป่ารับตัวทายาทของดาบคลุ้มดื่มอุดรกับยอดกระบี่กิเลนทักษิณไว้เห็นเนียบพวงกลายเป็นสิทธิคนโปรดของหงป่าแต่คิดไม่ถึงว่าต้วนหลังกับทําหน้าที่ยกน้ำชาคารวะสุราซึ่งความจริงหงป่าจงใจตามตัวต้วนหลังมาคารวะสุราเพียงเพื่อคิดแสดงอำนาจต่อต๊โกเจกหึงเท่านั้นหงป่าฉวยโอกาสที่โกโกเจกหึงตะลึงลานพันกล่าวอีกว่า รับทราบมาว่าตกโกเสียจูนิยมสะสมยอดศาสตราโบราณระหว่างนี้เราได้รับกระบี่วิเศษเล่มหนึ่งชื่อว่าเขียงคุณจัก,กรวาลไม่ทราบสามารถจำแนกแยกแยะให้แก่เราหรือไม่ตกโกเจ็กหึงพงกศรีศักด์แต่ว่าหงเหียเมื่อให้เกียรติเราย่อมต้องรับใช้หงป่าปลายตาบอกได้ตบุญทิ่วทิวบุญทิวทิวก็น้มกายคารวะต่อโตกโกเจกหึง ใช้สองมือประคองส่งกระบี่โบราณเล่มหนึ่งมากระบี่เล่มนี้ดูจากเปืือกนอกเก่าแก่โบราณตะกโกเจกคหึงพอดึงกระบี่จากฝักอดทอดถอนช่มเฉยมิได้ว่ากระบี่ที่ดีคมกระบี่ซีกซ้ายขวาหลอมจากเหล็กดำและขาวสองชนิดเพื่อดูดรับพลังร้อนและเย็นของแผ่นฟ้าพระสุทธาเพียงพอกับการตัดแบ่งจักรวาลหงป่ากล่าวอย่างเฉยชาว่า กระบี่วิเศษควรคู่วีระบรุษโตโก,โกเสียจูเมื่อชมชอบเราขอมอบกระบี่เล่มนี้ให้เป็นของขวัญสำหรับการคบหาของเราสองเป็นอย่างไรตโตกโกเจ็กหึงความจริงกำลังชื่นชมกับกระบี่จักรวาลพอฟังพันหน้าแปลเปลี่ยนไปจัดวางกระบี่จักรวาลลงบนโตเตี้ยเบื้องหน้าหงป่าเห็นเช่นนั้นถามว่าโตโก,โกเสียจูเห็นว่าของขวัญน,นี้ไม่มีคุณค่าพอ โต็กโกเจกฮึงสันศีสะกล่าวว่าหงเฮียหยิบยื่นให้เราไหนเลยตั้งข้อรังเกียจเพียงแต่ในโลกยากจะพบพานผู้รู้ใจอาจบางทีวันพรุ่งนี้เราจะยึดถือหงเฮียเป็นสหายเหตุใดวันพรุ่งนี้ค่อยยึดถือหงป่าเป็นสหายหมายความว่าวันนี้ไม่หรืออาจไม่ตลอดไปเนียบพวงที่ด้านข้างเห็นโต็อกโกเจ็กฮึงปฏิเสธน้ำใจของหงป่า อดสะทกสะทอนไม่ได้ใช่แล้วคนในโลกยากจะพบผ่านผู้รู้ใจชาวยุทธจักรหมายปองวิทยายุทธไขว่คว้าชื่อเสียงลาบยศแต่จะพบผ่านผู้รู้ใจสักกี่คนคำพูดนี้แฝงปรชัชญากระตุ้นเตือนสติผู้คนแต่พอกระทบโสดหงป่ากับหน้าเคร่งเครียดลงกล่าวว่าตกกกเสียจูเรามีความจริงใจคบหาท่านเป็นสหาย หรือว่าท่านไม่ตอบสนองแม้แต่น้อยทุกผู้คนเห็นสีหน้าหงป่ายิ่งมายิ่งเขียวขมล้ลวนทราบว่าหากผู้นำทั้งสองทุ่มเถียงจนแตกหักยุทธจักรในวันข้างหน้าต้องบังเกิดมรสุมโลหิตขละถุงได้ยินตก๊โก,โกเจกหึงกล่าวว่าคำพูดมิใช่กล่าวเช่นนั้นขอเพียงสมาคมใต้ล่าทำให้นครไร้ทัดเทียมยอมรับนับถือเรื่องรวมตัวเป็นพันธมิตร ม่เห็นจะไม่ได้หงป่ากล่าวสียงทุ้มหนักว่าทำอย่างไรตโกโกเสียจุค่อยยอมรับนับถือตโกโกเจ็กหึงยิ้มยังเฉยชากล่าวว่าตามกฎของชาวยุทธจักรทุกประการตัดสินด้วยฝีมือเอ่ยถึงตอนนี้ดวงตาคมวาวประดุดเยี่ยวจับจ้องมองหงป่าแน่นิ่งกล่าวย้ำที่ละคำว่าดูว่าผู้ใดควรครองความเป็นใหญ่ หงป่ากล่าวโดยไม่คบคิดว่าความคิดที่ดีขณะจะผุดลุกขึ้นจากที่นั่งตกโกเจ็กหึงชิงกล่าวว่าหงเหียช้าก่อนเราท่านล้วนเป็นผู้นำค่ายสำนักหนึ่งหากลงไม้ลงมือต่อหน้าบริวารออกจะเสียบุกค,คลิกไปในเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างมีสิทธิรับสืบทอดฝีมือมีสู้ให้ผู้ยาวทั้งหลายซ้อมมือกันไม่ทราบหงเหียเห็นเป็นอย่างไร ขอเสนอนี้ชอบด้วยเหตุผลดังนั้นหงป่าพงกษศีสะรับอย่างเย็นชาตกโกเจ็กหึงชี้มือไปยังบุรุษหนุ่มที่ข้างกายกต่าว่านี่เป็นบุตรชายเราตกโกเมง้งฝึกปรือวิชากั่งเล้งชิงคาเท้ากำราบมังกรของนครไร้ทัดเทียมตั้งแต่เล็กพอมีความสำเร็จอยู่บ้างขอเพียงสิทธิผู้หนึ่งผู้ใดของหงเฮียสามารถรับมันสามเท้า นครไร้ทัพเทียมเราจะยกย่องสมาคมใต้ล่าเป็นเม้งเฮียพันธมิตรผู้พี่ทุกผู้คนกวาดตาไปยังเด็กหนุ่มนั้นเป็นจุดเดียวเห็นคนผู้นี้หน้าผากกว้างเบ้าตาลึกบนใบหน้าแฝงแววเยื่อหยิ่งยะโสไม่เห็นผู้ใดอยู่ในสายตาหงป่าชำเลืองมองชิงซึ่งกับเนียบห่วงแวบหนึ่งครุ่นคิดชั่วขณะจึงกล่าวซึ่งยีให้เจ้ารับสึกครั้งนี้ชิงซึ่งเป็นตัวสือเฮีย สิทธิผู้พี่คนโตให้เขารับศึกแทนอาจารย์ย่อมเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงอย่าว่าแต่เนียบพวงแม้มีภูมิปฏิพาณสูงส่งแต่นับแต่เข้าสู่สมาคมใต้ล่ายังไม่เคยเข้าร่วมการศึกครั้งใดไม่อาจล่วงรู้ความตื้นลึกหนาบ้างของฝีมือได้ชิงสึงรับคำสั่งเดินออกไปประสานมือต่อโตโกเมงกล่าวด้วยมารยาทอันดีว่าโตโกเสียวเฮียบผู้กล้าอายุยาวแซ่โตโกโปรดแนะนำสั่งสอน มีค่าตกโกเจ็กหึงกล่าวว่าช้าก่อนทุกครั้งที่บุตรชายเราประลองฝีมือกับผู้คนต้องทดสอบสายตาก่อนชิงซึ่งงงงันวูบเหลียวหน้ามองหงป่าหงป่าถามเสียงทุ้มหนักว่าไม่ทราบทดสอบอย่างไรตกโกเจ็กหึงยิ้มพลางกล่าวว่ารวบรัดยิ่งให้บุตรชายเราเตะออกเท้าหนึ่งชิงเสียวเฮียบต้องบอกว่าแต่ออกทั้งสิ้นกี่เท้าหากกระทั่งเงาเท้ายังจำแนกไม่ออก ก็ไม่ต้องเปลืองเรี่ยวแรงประลองยุทธแล้วคำพูดนี้แฝงความหมายคุกคามคนจิงซึ่งแม้มีนิสัยสัตว์ซื่อถือมัน่นแต่ยังไม่อาจสะกดกั้นใจได้กล่าวว่าตกลงขอเชิญตกโก,โกเสี่ยวเฮียบแตะเท้าออกเถอะตั้งแต่เริ่มต้นจวบจนบัดนี้ตกโกเม้งไม่ได้ปริตาก่าววาจายามนั้นมุมปากเชิดขึ้นเล็กน้อยมีเห็นขยับกายเงาเท้าพลันเคลื่อนไหววูบหนึ่ง จิงซึงเพียงเห็นเงาเท้าเคลื่อนไหวก็หายวับไปในบัดดลสองเท้าของโตกโกโกเมง้งยืนหยับกับที่เดิมบนพื้นไม่ทิ้งรอยเท้าใดแม้แต่ฝุ่นละอองก็ไม่คะคลุ้มกระจายคล้ายกับไม่ได้ขยับเคลื่อนเท้ามาก,ก่อนเท้าที่รวดเร็วนักรวดเร็วจนไม่อาจทราบได้ว่าเขาเตะออกกี่เท้าคนผู้นี้อายุยังเยาวกับฝึกเพลงเท้าถึงระดับนี้หน้าผากของจิงซึงปรกากฏหยาดเหงื่อผุดขึ้น ยังตลึงลานกับที่โตโกโกลเจ็กฮึงถามว่าชิงเสี่ยวเฮียบเห็นชัดตาหรือไม่ว่าที่แท้เป็นเท้าใดคำตอบคือเท้าซ้ายกับเท้าขวามีโอกาสครึ่งต่อครึ่งดังนั้นชิงซึ่งตัดใจกล่าวว่าเป็นเท้าซ้ายหงป่าพอฟังต้องของมวดคิ้วเข้าหากันทั้งนี้เพราะโตโกโกเแมงแม้มีเพลงเท้าสูงส่งด้วยพลังการฝึกปรือของหงป่าย่อมสังเกตเลขในออก โกโกเจกหึงพลันเงยนหน้าหัวรอกล่าวว่าหงเฮียแม้แต่สิทธิ์คนโตของท่านยังตอบคำถามไม่ได้ดูท่าในสังกัดของท่านไม่มีสิทธิ์ที่ประลองฝีมือกับปุรชัยเราจริงซึงหน้าซีดเผือดมองดูหงป่าด้วยความละอายหงป่ากลับไม่ตำหนิติเตียนเขาทราบว่าโตกโกเจกหึงเตรียมการมาก่อนจุดประสงค์เพื่อทอนความโอหหงของสมาคมใต้ล่าลง พลันบังเกิดซุ่มเสียงราบเรียบเสียงหนึ่งดังว่าเป็นใจเคลื่อนไหวคําใจพอกล่าวตกโกเจกพึงสองพ่อลูกล้วนหน้าแปลเปลี่ยนไปทั้งนี้เพราะนี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องคนกล่าววาจากับเป็นเนียบห่วงเนียบห่วงกล่าวอีกว่าตกโกเสียวเฮียบเตะเท้าขวาออกก่อนสามเท้าค่อยเตะเท้าซ้ายออกสี่เท้ารวมทั้งสิ้นเจ็ดเท้าตกโกเจกพึงสองพ่อลูก ยิ่งรับฟังยิ่งตื่นตระนกเนียบวงบรรยายเพลงเท้าของโตโกเม้งราวกับจารัยสมบัติในบ้านแสดงว่าสังเกตแนววิชาท่าเท้าของต๊กโกเม้งจนปลุกโปร่งจริงๆเนียบวงกล่าวสืบต่อแต่โตโกเสียวเฮียบสามารถเตะออกราเดียวเจ็ดเท้าเพราะใจเคลื่อนไหวก่อนมีเพียงแต่โตโกเจ็ดคืนแม้แต่หงป่าพอฟังดวงตาก,ก็ทอแววเชื่นชมขึ้นใช่แล้ว วิชาเท้ากำราบมังกรใช้สำนึกต่อสู้ทางใจบังคับเท้าคิดไม่ถึงเนียบพวงมองปร,ราดเดียวก็บ่งบอกเคล็ดความสำคัญของท่ากำราบมังกรได้ตอกโกเจ็กหึงร้องพล่งชมเชยว่าตอบได้ประเสริฐเนียบเสียวเฮียบมีไหวพริบและสายตาสูงสง่งคู่ควรกับการปลองฝีมือกับบุตรชายเราเพียงไม่ทราบสามารถรับมือบุตรชายเราสามเท้าหรือไม่ตอกโกเมงไม่เอ่ยปากกล่าววาจา ก็ช่วงชิงเป็นฝ่ายรุกเตะเท้าที่หนึ่งออกกระบวนท่าที่ใช้เป็นวิชาในเท้ากำราบมังกรนำเกี่ยมเล้งต่อช้างมังกรกลางพงไพรวิชาเท้ากำราบมังกรนี้เป็นปรมาจารย์ผู้ก่อตั้งนครไร้ทับเทียมดัดแปลงจากตำราเอ้ะเก่งทุกกระบวนท่าแฝงพลังอันแกร่งกล้าของฟ้าดินเกลียวกราดรุนแรงยิ่งกระบวนท่ามังกรกลางพงไพรนี้มิเพียงรวดเร็วทั้งยังดุดดัน เนียบพวงความจริงไม่คิดช่วงชิงกับผู้คนแต่เห็นว่าหากสมาคมใต้ล่าไม่เป็นพันธมิตรกับนครไร้ทัดเทียมทั้งสองฝ่ายคงต้องก่อการฆ่าฝันบังเกิดเป็นมรสุมโลหิตคละถุ้งดังนั้นมิอาจไม่ลงมือเนียบหวงขยับเท้าวขวาใช้ออกด้วยกระบวนท่าในวิชาเท้าเจ้าพยุซึ่งได้รับถ่ายทอดจากคงป่านำพวงกวงเล้าชังลม,ม้วนหอชำรดนับตั้งแต่เนียบพวงฝึกปลือวิชาเท้าเจ้าพยุ นี่เป็นครั้งแรกที่ใช้ประลองยุทธ์กับผู้คนมากแมนเป็นเช่นนั้นเพลงเท้าไม่สะดุดติดขัดตรงกันข้ามพลังเท้าแหวกฝ่าอากาศบังเกิดเป็นเสียงดังใช้ปะทะกับท่ามังกรกลางพงไพรเห็นเงาเท้าของเนียบพวงชวัดเฉวียนอยู่เหนือเงาเท้าของโตก๊โกเมงมุ่งใส่ตำแหน่งท้องน้อยของฝ่ายตรงข้ามใช้เคล็ดคำมว้วนของท่าลมม้วนหอจำรุดอย่างเต็มที่ตก๊โกเมงคิดมีถึงว่า เนียพวงมีเพลงเท้าถึงขั้นนี้รีบหดเท้ารั้งกระบวนท่ากลับมากระบวนท่าแรกผลผ่านทั้งสองถือว่าสู้เสมอกันตอกโกแมงขุนเคืองตัวเองที่ท่าเท้าแรกไม่อาจช่วงชริงเป็นฝ่ายมีเปรียบพลันลอยตัวขึ้นแต่ออกด้วยกระบวนท่าในเท้ากำราบมังกรน,นามเลงเจีย่ย e อีเอี้ยมังกรโรมรันทุ่งกว้างกระบวนท่านี้เปรียบกับท่าเท้าเมื่อครู่ยังรวดเร็วกว่าดุดันกว่า เผ็ดร้อนกว่าอีกเนียบวงทราบว่าเมื่อเผชิญกับเพลงเท้าอันรุนแรงเช่นนี้ต้องใช้ความอ่อนพิชิตความแข็งดังนั้นใช้ออกด้วยกระบวนท่าในเท้าเจ้าพายุนาม่วงตังแก่เช่ายาเข้มแข็งกางลมแรงกระบวนท่านี้ในความแข็งแฝงความอ่อนพอดีสลายพลังอันเข้มแข็งดุดันของท่ามังกรรมรันทุ่งกว้างไปได้ยินเสียงฉาดเหงาเท้าพอทาบกระทบกันทั้งสองแยกย้ายพุ่งถอย ยังคงสู้เสมอกันยามนี้ทั้งสองปละลองเพลงเท้าถึงริมขอบของสนามฝึกสอนสามส่วนถัดไปเป็นบันไดแถวหนึ่งตกโก่เม้งพันตวาดกองกระโดดลอยตัวขึ้นสูงสองหวาเขาเห็นเพลงเท้าทั้งสองท่าหลวนถูกเนียบหวงรับเอาไว้สร้างความเครียดแค้นถึงขีดสุดหัวนึกถึงหากเนียบหวงรับเพลงเท้าที่สามไว ตัวเองเท่ากับเป็นเหตุให้แผนการบิดาล้มเหลวดังนั้นเร่งเร้าพลังถึงสิบส่วนใช้ออกด้วยกระบวนท่าที่ร้ายกาจที่สุดในท่าเท้ากำรับมังกรนามช่างเล้งอู่อวยพยามังกรได้สำนึกกระบวนท่าพยามังกรได้สำนึกพอใช้ออกตกเกาเม้งที่กลางอากาศขายแปลเปลี่ยนเป็นคนละคนสองตาศาสตร์ประกายเจิดจ้าเหยียดเท้าเตะกราดออกโดยทวงท่าอันนาจระนก เนียบพวงรู้สึกมีพลังเท้าอันเกลียวกราดครอบคลุมลงยังศีรษะคุกคามจนแทบหายใจไม่ออกดังนั้นไม่อาจใช้ท่าย่าเข้มแข็งกล้างลมแรงเข้าคลี่คลายและไม่ควรประทะแตกหักยามรีบร้อนคับขันเนียบพวงพลันใช้ออกด้วยวิชาท่าเท้าที่ได้รับถ่ายทอดจากพยัก์ปีศาจหมุนคว้างราวพายุหอบหนึ่งกับหลุดพ้นจากรัศมีพลังเท้าของท่าพยามังกรได้สำนึกตกเกาเจ็กหึงที่ชมดูการต่อสู้อยู่ต้องงงง,งันวูบ กรุ่นคิดขึ้นท่าเท้าที่รวดเร็วนักสิทธิของหองป่ากับมีวิชาท่าเท้าเช่นนี้แต่หงปาทราบแน่แก่ใจว่านี่ไม่ใช่วิชาท่าเท้าของเขาแต่เขาเองก็คิดไม่ถึงว่าเนียบพวงมีไหวพริบปฏิพานถึงขั้นนี้เนียบพวงเมื่อหลุดพ้นจากรัศมีจูโจมของท่าพญามังกรได้สำนึกเห็นแน่ชัดว่าเท้าที่สามของต๊กเกาเมง้งต้องเตะใส่อากาศาธาตุแล้วยามนั้น ทนันปรากฏเงาร่างเล็กๆสายหนึ่งเหยียบย่ำบันไดขึ้นสู่สนามฝึกสอนสามส่วนเดินเข้ามาในรัศมีเท้าของท่าพญา,ามังกรได้สำนึกคนผู้นี้กลับเป็นต้วนหลังในมือต้วนหลังถือถาดใบหนึ่งบนถาดจัดวางสุราสองปานภายในป้านสุราบรรจุไว้ด้วยสุราเม,มาไม้กร่อนวิญญาณกับหอมหวนตัดเศร้าหมองยามฉุกละหุกไม่รู้จักหลบหลีกซึ่งความจริงเขาก็ไม่มีปัญญาหลบหลีกได้ ตกโกเมงก็ไม่รังกระบวนท่ากลับอย่าว่าแต่ในสายตาของเขาต่อให้เตะเด็กรับใช้ผู้หนึ่งตายขาเทา้าไม่นับเป็นอย่างไรได้เนี่ยพวงชมดูจนร้อนรุ่มใจยิ่งร้องดังๆว่าตัวหลังเขาไม่มีเวลาคบคิดใคร่ครวนรีบใช้วิชาท่าเท้าของพยักฆ์ปีศาจอีกครั้งหมุนคว้างมาถึงเบื้องหน้าต้วหลังตวัดเท้าเตะออกด้วยกระบวนท่าที่รุนแรงที่สุดในวิชาเท้าเจ้าพายุนามลุยหลีห่วงเกีย้ย อัศนีลั่นลมกระโชกปริป่านั้นพลังเท้าของท่าพญามังกรได้สำนึกกับท่าอัศนีลั่นลมกระโชกปะทะกันอย่างหักโหมบังเกิดเป็นเสียงดังโครมใหญ่พลจาักการตับทะเนี่ยพวงกระอากโลหิตจากปากแสดงว่าถูกกระบวนท่าพญามังกรได้สำนึกเตะทำร้ายบาดเจ็บแต่ว่าเนี่ยพวงไม่ได้พ่ายแพ้ทั้งนี้เพราะสภาพของต๊กโกเมงหาได้ดีกว่าเขาใหม่ ตกโกเม้งถูกท่าอัศนีลั่นลมกระโชกกระแทกปลิวกระเด็นร่างยามลอยอยู่กลางอากาศจมูกปากล้วนปรากฏโลหิตฉีดพุ่งร่างพอตกถึงพื้นยังเกลือกลิ้งไปหลายทอดแสดงว่ารับบาดเจ็บสาหัสกว่าเนียบพวงอีกการประลองยุดครั้งนี้แสดงว่าเนียบพวงได้ชัยเนียบพวงเตะเท้านี้ออกความจริงคิดช่วยเหลือต้อนหลังแต่ในที่สุดไม่อาจช่วยเหลือต้อนหลัง พลังเท้าอันเข้มแข็งทั้งสองสายพอปัทะบังเกิดเป็นพลังสะท้อนอย่างรุนแรงกระแทกป้านสุราทั้งสองใบหลุดลอยจากมือต้นหลังทั้งยังกระแทกต้นหลังกลิ้งตกบันไดไปต้นหลังส่งเสียงร้องคำหนึ่งเห็นแน่ชัดว่าศีรษะต้องกระแทกพื้นแตกสลายเสียชีวิตแน่แล้วเนี่ยพวงใจหายวาบ่บคิดโถมไปรับร่างต้นหลังไว้แต่ยามบาดเจ็บไม่อาจขยับเคลื่อนกายได้ ยามขับขันโจนเจียนพลันปรากฏเงาร่างสายหนึ่งพุ่งปราดเข้ามามือหนึ่งรับร่างต้นหลังไว้อีกมือหนึ่งแผ่พุ่งพลังอ่อนยุนรองรับป้านสุราที่ใกล้ตกถึงพื้นทั้งสองใบไว้ส่งถึงโต๊ะเตี้ยเบื้องหน้าต๊ะโก,โกเจกคึ้นโดยที่สุราในป้านไม่กระเซ็นออกมาแม้สักหยดเดียวคนผู้นี้มิใช่ใครอื่นคือผู้ที่มักแสดงตนเป็นคนสุดท้ายเป่าเกียร์หุนนั่นเอง คิดไม่ถึงกราครั้งนี้เป่าเกียหุนมาได้เวลาพอดีเหตุการณ์ทั้งหมดอุบัติติดต่อตามกันในชั่วพริบตาทุกผู้คนในบริเวณงงงันวูบหนึ่งคนของนคนรไร้ทัดเทียมค่อยหือเข้ามาประคองหนยน้อยลุกขึ้นแต่ตกเกาเม้งกระทั่งเรียวแรงลุกขึ้นยังไม่มีคนของนคนรไร้ทัดเทียมได้ตะโอบอุ้มเขาขึ้นมาตกเกาเม้งยังไม่สิ้นสติเขาจับจ้องมองเงียบพวงที่ยืนหยัดกับที่ ดวงตาทอแววไม่ยินยอมพร้อมใจเขาความจริงเป็นผู้เข้มแข็งที่สุดในเหล่าผู้ยาวนาครไร้ทับเทียมถือดีว่ามีเพลงเท้ารวดเร็วรุนแรงที่สุดคิดไม่ถึงคราครั้งนี้กับเพียงพล้ำใต้เท้าของเด็กชายไว้ผมยาวผู้นี้ต้นหลังค่อยระงับขวัญอันแตกตื่นลงพบว่าผู้ที่รับร่างตัวเองไว้กลับเป็นโปะเกียวหุนต้องงงงานวูบหนึ่งกล่าวว่าเป็นเป็นท่าน แต่เขาไม่ได้กล่าวขอบคุณโป่เกียรหุนรีบวิ่งปราดเข้าหาเนียบหวงถามอย่างร้อนรุ่มว่า่วงท่านเป็นอย่างไรแล้วเนียบ่วงยิ้มพลางสั่นศีรัะหาได้ตอบคำไม่ซึ่งความจริงเนียบ่วงไม่มีเรี่ยวแรงตอบคำเขาที่ยืนหยัดอยู่ได้เพียงเพราะพลังจิตอันเด็ดเดี่ยวเท่านั้นตอกโกเจกหึงหน้าขาวซีหนึ่งนั้นเขาพบว่าเนียบพวงสามารถดับรัศมีของนคนรไร้ทัดเทียม สองเขาพบเห็นเด็กหนุ่มชุดดำอีกคนหนึ่งโปกเกียหุนยืนสงบแนวนิ่งราวกับเป็นตำนานหนึ่งต็กเกลเจกหึงสังเกตประกายตาและท่าฝ่ามือของเด็กหนุ่มผู้นี้กล่าวถามหงป่าว่าหงเฮนี่คงเป็นศิษย์คนที่สองของท่านนาโปกเกียหุนแล้วหงป่ากล่าวด้วยความภาคภูมวิว่าตกโกเกเสียจูมีสายตาคมกล้านัก ตกกเจ็กหึงสำรวจดูเป่าเกียรหุ้นกับเนียบหวงแวบหนึ่งฝืนยิ้มทางกล่าวว่าหงเหียสามารถรับสิทธิ์เช่นนี้เราอิจฉาเลื่อมใสนักวันนี้นครไร้ทัดเทียมยอมรับนับถือหลังจากนี้จะให้การยกย่องสมาคมใต้ล่าเป็นพันธมิตรผู้พี่หงป่าลิงโลดลำพองยิ่งเปล่งเสียงหัวรอก่าว่าประเสริฐ ตอกโกเสียจูมีว่าจาเป็นสัจจะนะับแต่นี้บูลิมตงงวนจะเป็นของค่ายสำนักพวกเราทั้งสองเมื่อถึงเวลานั้นพวกเราจะเสพสุขร่วมกันที่ว่าเสพสุขร่วมกันเกรงว่าไม่แน่นักหงป่าเมื่อช่วงชิงชื่อเสียงลาบยศต้องไม่ครองแผ่นดินร่วมกับผู้อื่นเขาคิดครองความยิ่งใหญ่แต่ผู้เดียวในที่สุดหิมะตก มีนำซ้ำหิมะตกหนักชั่วค่ำคืนเดียวสมาคมใต้ล่ากลับกลายเป็นโลกหิมะอันขาวโพลนใต้หิมะสูงคลุมสมาคมใต้ล่าขายผู้ยิ่งใหญ่ใจน้ำแข็งเย็นทั้งภายนอกภายในไม่อนุญาตให้ชนชาวโลกรุกล้ำกล้ำกลายในอรุณเลือนรางต้วนหลังยกน้ำร้อนอ่างหนึ่งเหยียบย่ำพื้นหิมะที่ลื่นไหลเดินไปยังห้องรับรองของสมาคมใต้ล่าอย่างระมัดระวัง เพื่อมีให้หงป่าพบเห็นเรื่องที่เนียบพวงช่วยเหลือจุนเจือเขาเขาไม่ได้สวมใส่เสื้อนวมที่เนียบพวงมอบให้กเขาออกมาจุดนวมตัวนั้นเพียงสวมใส่ในกระท่อมน้อยยามวิกาลดังนั้นต้นหลังในตอนนี้ยังสวมเสื้อผ้าเบาบางคนก็แบบบางราวกระดาษไหนเลยต้านทานลมหิมะได้ถึงกับหนาวเย็นจนสันระริกไม่หยุดยัง้งมีอยู่หลายกรังที่ต้นหลังแทบล้มลง แต่กับฟันสู้ทนทั้งนี้เพราะน้ําอ่างนี้ตรัสเตรียมยกให้แก่บุคคลสําคัญในยุทธจักรผู้หนึ่งเป็นเจ้านครร้ายทัดเทียมต็อกโกเจ็กหึงที่แถมต็อกโกแมงถูกเนียบพวงกระแทกทําร้ายบาดเจ็บไม่สะดวกกับการออกเดินทางหลังจากที่ต็อกโกเจ็กหึงรวมเป็นพันธมิตรกับฮงป่าก็มิได้จากไปยังคงพักอยู่ในห้องรับรองของสมาคมใต้าลาเมื่อถึงหน้าห้องพักรับรองต้นหลังค่อยเรียกหาคำหนึ่ง เสียจูเจ้านครน้ำร้อนมาแล้วที่หลังประตูบังเกิดเสียงต๊ะโกเจกหึงรับคำดังอึมตัวหลังจึงผลักประตูเดินเข้าไปยังแผ่วเบาเห็นต๊ะโกเจกหึงนั่งอยู่ริมหน้าต่างดังนั้นตัวหลังก้มศีรษะต่ำจัดวางอ่างน้ำลงบนโต๊ะเตี้ยริมหน้าต่างกล่าวว่าเสียจูเชิญล้างหน้าเมื่อเสร็จสิ้นภาร,รกิจตัวหลังไม่ต้องการรังอยู่มากความคิดล่าถอยยอ,อกไป มีค่าตอกโกเจ็กฮึงเรียกรั้งเขาเอาไว้กล่าวว่าเจ้าเป็นบุตรชายของยอดกระบี่กิเลนทักษิณน,นามตัวหลังตัวหลังบังเกิดความตื่นตระหนกคิดไม่ถึงตอกโกเจ็กหึงกับล่วงรู้ชาติกําเนิดของเขาถึงกับหน้าแดงฉานสดใสเพียงผงกศรีรษะโดยที่หันหลังให้กับตอกโกเจ็กหึงตอกโกเจ็กฮึงทอดถอนใจกล่าวว่าแม้แต่บุตรชายของยอดกระบี่กิเลนทักษิณ ยังต้องทำหน้าที่ยกน้ำชาคาระ,ะสุราหงป่าออกจะไร้น้ำใจไปแล้วเขาพันถามว่าต้วนหลังเจ้ายินยอมอยู่อย่างตั้มต่อยไปช่วยชีวิตจริงๆต้วนหลังงงงันวูบหนึ่งกรุ่นคิดขึ้นเขาชไหนกล่าวเช่นนี้เขาต้องการอะไรต๊อกโกเจ็ดคึงคลายร่วงรู้ความในใจของต้วนหลังจึงกล่าวอีกว่า เจ้าเป็นบุตรชายของยอดกระบี่กีเลนทักษิณเชื่อว่าภูมิปฏิพานต้องไม่ด้อยกว่าเนียบพวงมีสู้ติดตามเรากับนครไร้ทัดเทียมให้เราส่งเสริมเจ้าเองเป็นอย่างไรตวนลังแม้อย่างไรเดียงสาแต่ก็ทซาปตกโกเจกหึงยื่นข้อเสนอนี้หาได้สืบเนื่องจากชื่นชมในตัวเขาไม่หากแต่บังเกิดความไม่ยินยอมพร้อมใจคิดหักหน้าหงป่าสักรา แต่สำหรับกับต้นหลังนี่เป็นโอกาสพลิกฟื้นตัวที่หายากยิ่งเขาไม่มีเหตุผลที่ปฏิเสธปริปาที่เขาบังเกิดความลิงโลดยินดีพลันนึกถึงคนผู้หนึ่งขึ้นมานึกถึงเนียบห่วงเนียบห่วงเคยช่วยชีวิตเขาจากสายน้ำอันเชี่ยวกรากเคยคุกเข่าขอไมตรีจาก้งป่าแทนเขาหลังจากนั้น คอยเกื้อกูลดูแลเขาทุกวิถีทางสุดท้ายเพื่อช่วยชีวิตเขายังปะทะกับต๊โกโกเแมงจนรับบาดเจ็บตอนนี้เนี่ยพวงนอนพักรักษาตัวอยู่เขาไหนเลยพละจากไปโดยไม่แยแสได้ตัวหลังพลันสั่นศีษะอย่างหนักหน่วงต๊กโกเจ็กหึงเข้าใจว่าตัวหลังต้องรับปากด้วยความยินดีพอเห็นเช่นนั้นอดง,งงงานวูบมิได้ถามว่าเจ้าไม่ยินยอมเพราะเหตุใด เพราะเนียบพวงต้วนหลังปฏิเสธเพราะเนียบพวงจริงๆตอกโจเจ็ดหึงพันเข้าใจในบัตรดนรุ่นคิดขึ้นที่แท้เด็กทั้งสองเป็นสหายสนิทกันมีหน้าเล่าเมื่อวานเนียบพวงจึงเสี่ยงตายช่วยชีวิตต้วนหลังเขาหยีตาเป็นเส้นเดียวกล่าวว่าต้วนหลังเจ้าผิดแล้วต้วนหลังรับฟังไม่เข้าใจถามว่าเสียจูฉไหนกล่าวเช่นนี้บอกต่อเจ้า ผู้คนชนชาวโลกยิ่งมายิ่งต่ําสามยิ่งมายิ่งเจ้าเล่ไม่มีน้ำใสใจจริงแต่ว่าเนียบหวงดีต่อข้าพเจ้าจริงๆมากแมนเป็นเช่นนั้นเป็นเพราะเขายังบริสุทธิ์ไรเดียงสาแต่คนย่อมต้องเติบใหญ่รอจนเขาจเจริญวัยสร้างชื่อเสียงเกิกไกลจะลืมเลือนเด็กโง่ง,งมเช่นเจ้าแล้วต้วนหลังรับฟังอย่างซึมเซานิ่งเงียบงันไม่ส่งเสียง ตก๊โกเจกหึงกก่าวอีกว่าเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจะพบว่าน้ำใจไมตรีเป็นสิ่งจอมปลอมมีแต่ชื่อเสียงลาบยศจริงๆแท้แน่นอนเขาวางมือลงบนหัวไหล่ของต้วนหลังจับจ้องมองอีกฝ่ายหนึ่งแน่นิ่งกก้าอย่างจริงจังว่าต้วนหลังอย่าได้ปฏิเสธเพื่อผู้ใดมาเถอะติดตามเรากับนครไร้ทัดเทียมเรารับรองว่า เจ้าจะได้รับชื่อเสียงลาบยศตามที่เจ้าปรารถนาคนผู้นี้สมเป็นผู้เหี้ยมหานแห่งยุคใช้คำพูดไม่กี่ประโยคก็สามารถโน้มน้าวจิตใจของต้วนหลังสร้างความหวั่นไหวแก่เด็กน้อยเยาว์วัยได้ตัวหลังเมื่อมองต๊กโกเจ็กหึงความคิดคำานึงพลุ่งพล่านดุดมรสุมนึกถึงความคับแขนอัปรยชที่ได้รับในรอบปีนี้นึกถึงชื่อเสียงลาบยศในวันหน้านึกถึงภาระกอบกู้ตระกูลต้ว นึกถึงน้ำมิตดไมตรีผ่านไปเนิ่นนานต้วหลังค่อยขยับขยื้อนริมฝีปากให้คำตอบแก่โตโกเจ็หึงคำตอบของเขาคือคำโต้ตอบของทั้งสองกับถูกเด็กหญิงที่บังเอิญเดินผ่านหน้าห้องนางหนึ่งได้ยินนางตื่นตระหนกยิ่งดังนั้นไม่รอจนต้วนหลังให้คำตอบแก่โตโกเจ็หึงก็รีบผ่าจากไป เด็กหญิงนั้นคือของฉือต้วนหลังเนี่ยบพวงส่งเสียงร้องเรียกออกมาพลลุกขึ้นนั่งลืมตาทั้งสองค่อยพบว่าตัวเองฝันร้ายไปในฝันร้ายมารดาหักใจทอดทิ้งเขาไปเนียบหนังอ้วงจากเขาไปตลอดการเจ็เจกพยักปีศาจเพราะช่วยเขาจึงพลัดตกลงสู่ห้วงเหวลึกสุดท้ายแม้แต่ต้วนหลังก็จากไปเขาร่ำร้องเรียกหา น่าเสียดายที่ต้นหลังไม่บอกลาสักคำก็หันกายไปความฝันแม้มิใช่ความจริงแต่ผู้ที่ผ่านเข้ามาในห่วงความฝันผู้ตกตายนั้นตายจากผู้ที่มีชีวิตอยู่ก็แยกจากทุกผู้คนล้วนไปจากเขาเขารู้สึกอ้างว้างสุดเปรียบป่านที่แท้ความอ้างว้างเป็นความรู้สึกที่น่าท้อแท้ถึงเพียงนั้นดีที่นี่เพียงเป็นความฝันตื่นหนึ่งเนี่ยพวงค่อยพบว่า ตัวเองหลังเหงือโทมกายไม่ทราบเป็นเพราะฝันร้ายเมื่อครู่หรือเป็นเพราะยังไม่ทุเลาจากอาการบาดเจ็บที่บริเวณซวงอกปวดแปรร้าวถูกบิดอาการบาดเจ็บครั้งนี้คงต้องพักรักษาตัวครึ่งเดือนค่อยทุเลาทัานใดประตูกระท่อมถูกผลักเปิดออกเงาร่างอ่อนแอนสายหนึ่งโถมเข้ามากับเป็นขงชือ้อเห็นซวงอกของนางสะท้อนขึ้นลงแสดงว่าวิ่งมาตลอดทางไม่ทันพักผ่อนหอบหายใจ ก็กล่าวอย่างร้อนรุ่มว่าห่วงเสี่ยวเอียะแย่แล้วเนียบห่วงฉุกคิดว่าไม่ถูกต้องรีบถามว่าเรื่องอันใดต้วนต้วนหลังต้วนหลังเกิดเรื่องแล้วของชื้อผงกศรีรษะหอบหายใจกล่าวว่าตโตกโกเจ็กหึงคิดนำตัวต้วนหลังไปเนี่ยพวงสถานทั้งร่างคำพูดนี้ล้ายอัศนีบาทในยามแหลงจริง ในที่สุดฝันร้ายกลายเป็นจริงทิวทัศนรอบข้างถดถอยไปด้านหลังอย่างรวดเร็วหิมะขาวเวงหวางเนียบห่วงขมอาการบาดเจ็บที่ยังไม่ทุเลากำกลืนความเจ็บปวดใจพกพาจิตใจที่ร้อนรุ่มดุดไฟสุมวิ่งตะบึงสู่ด่านที่หนึ่งใต้ล่าเขาพอได้รับรายงานจากของชือ้อก็รีบรุดไปยังห้องรับรองของโตกโกเจกหึง แต่คนจากไปห้องว่างเปล่าไม่พบเห็นต้วนหลังและต๊ะโกเจ็กหึงแม้แต่เงาเขาได้แต่ข่มความปวดร้าวรันทดเปลี่ยนเป็นวิ่งไปยังด่านที่หนึ่งใต้ล่าหวังว่าสามารถเร่งรุดไปทันก่อนที่ต้วนหลังกับต๊ะโกเจ็กหึงจะไปจากสมาคมใต้ล่าเนี่ยบพวงยิ่งวิ่งยิ่งเร่งร้อนยิ่งเร่งร้อนยิ่งบาดเจ็บแต่ยังกัดฟันสู้ทนทั้งนี้เพราะเขาต้องการพบต้วนหลัง กล่าวคำถนอมตัวต่อต้อนหลังมากว่าเขาอาไัยอาวรต่อการจากไปของต้นหลังแต่ก็ยินดีแทนต้นหลังเขาไม่ต้องการให้ต้นหลังอยู่ในสมาคมใต้ล่าเพื่ออยู่เป็นเพื่อนเขาอยู่ยังอดสูรราวกับลูกแมวลูกสุนัขที่ถูกผู้คนทอดทิ้งเขาก็มุ่งหวังให้ต้นหลังก้าวหน้าในชีวิตมีเกียรติประวัติอันกระเดื่องดังเพียงแต่การจากกันครั้งนี้อาจไม่มีโอกาสพบกันอีก เงาทะมึนของด่านที่หนึ่งใต้ล่าปรากฏแก่สายตาเนียบ่วงพลันยืนตะลึงลานกับที่ด่านที่หนึ่งใต้ล่านอกจากยืนรักษาการด้วยบริวารสมาคมใต้ลายี่สิบกว่าคนหามีบุคคลอื่นไม่แต่บนพื้นหิมะปรากฏรอยเท้ามากมายสุดคนานับมองปราดเดียวก็ทราบว่ามีผู้คนจํานวนมากเดินผ่านไปหรือว่าต๊กโกเจกหึงและพวกไปแล้วยามนั้น บริวารสมาคมใต้ล่าผู้หนึ่งเหลือแพลเห็นเนียบพวงรีบสะึกเข้ามากล่าวว่า่วงเสียวเอีย่ยสีหน้าท่านไม่ดีที่นี้ลมหิมะรุนแรงท่านยังคงกลับไปพักผ่อนเถอะเนียบพวงอดถามไม่ได้ว่าตกโกเสียจูไปแล้วไปแล้วเขานำคนของนครไร้ทัดเทียมจากไปตั้งแต่ครึ่งชั่วย,ยามก่อนที่แท้มาสาย 1, เก้าหนึ่งเนียบพวงมันเกิดความเลื่อนลอย ยามอับจนปัญญาได้แต่หันกายกลับไปแต่พึ่งก้าวพ้นจากคลองจักสุขของบริวารสมาคมใต้ล่าเนี่ยพวงไม่อาจประคองตนสืบไปพันล้มฟุบลงกับผืนหวนึกถึงเมื่อคืนต้วนหลังไม่ได้ขมตาหลับเฝ้าดูอาการของเขาหวนึกถึงสีหน้าอันไร้เดียงสาของต้วนหลังขณะที่กัดกินน่องไก่ หวนึกถึงเงาหลังอันเดียวดายของต้วหลังตอนเลี้ยงมา้าไม่ทราบเพราะเหตุใดเนี่ยพวงบังเกิดความอัดอั้นตันใจไม่มีที่ระบายออกเขาได้ตะกอบหิมะกำหนึ่งคิดปั้นเป็นก้อนกลมแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ปั้นไม่สําเร็จนี่เฉกเช่นกับน้ำมิดในโลกล่าปั้นไปปั้นมายังปั้นไม่สําเร็จยังคงต้องพัดพรากจากกันต้วหลังท่านฉไหนาจากไปโดยไม่ล่ลําลาต้วหลัง หรือท่านไม่ทราบว่าเรายึดถือท่านเป็นเช่นน้องร่วมสายเลือดเนียบห่วงพร่ำถามคำถามเหล่านี้ในใจจิตใจสับสนยุ่งเหยิงเป็นพิเศษในความสับสนยุ่งเหยิงที่ด้านหลังพลันบังเกิดเสียงเหยียบย่ำหิมะดังซาซาขึ้นเป็นผู้ใดเนียบห่วงเหลียวหน้ากลับไปลมหิมะครองฟ้าแผ่นพื้นพัส,สุธาเลือนรางเงาร่างเตี้ยเล็กสายหนึ่ง ยืนตัวสั่นง,งันงกอยู่ท่ามกลางแผ่นพื้นพระส,สุธาอันเลือนรางเนียบพวงอุทานคำลังงอ,อกมากล่าวราวกับไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าท่าน,ฉนไฉนยังอยู่ที่นี้ท่านมิใช่ติดตามต๊กโกเจ็กฮึงกับนครไรทัดเทียมแล้วหรือตวนลังสั่นศีษะกล่าวว่าไม่ข้าพเจ้าเพียงส่งเสียจูระยะทางหนึ่งที่แท้เขาเพียงส่งต๊กโกเจ็กฮึงระยะทางหนึ่ง เนียบพวงมองดูต้วนหลังเขาเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของต้วนหลังในที่สุดต้วนหลังตัดสินใจขั้นสุดท้ายไม่ได้จากไปแต่การตัดสินใจเช่นนี้ต้องใช้ความกล้าหาญถึงเพียงไหนต้วนหลังท่านชไหนเลือกทางเดินที่โชดเขาเช่นนี้ท่านฉไหนพ่านรั้งอยู่รับความลำบากท่านยินยอมรั้งอยู่เพียงเพื่อคนผู้หนึ่งหรือไม่คนที่สนิทสนมฉันพี่น้องผู้หนึ่ง เนียบพวงน้ำตาเอ่อคลอหน่วยกล่าว่าหลังท่านโง้งมยิ่งต่วนหลังโครงศีรษะกล่าวว่าขับเจ้าไม่ไปอาจสูญเสียโอกาสครั้งหนึ่งหากขับเจ้าไปกับต้องสูญเสียคนที่ดีต่อขาพเจ้าที่สุดคนหนึ่งเขาพลันเงยหน้าขึ้นยกมือน้อยๆปาดเช็ดน้ำตาบนใบหน้ากล่าวว่าขับเจ้ายังเยาว์วัยภายหน้ายังมีโอกาสพลิกฟื้นตัวได้ แต่ในโลกนี้มีคนที่ดีต่อข้าพเจ้าที่สุดเพียงคนเดียวหากสูญเสียไปจะหาไม่ได้อีกแล้วกล่าวจบไม่อาจประคองตนสืบไปร่างน้อยๆไม่สามารถต่อสู้กับความเน็บหนาวอีกพันหลมหลงสิ้นสติไปเนี่ยพวงตรงเข้าไปอบอุ้มร่างของตัวหลังขึ้นสันศีษะด้วยความเวทนาโอกาสกลายได้รับพันตำลลงง่ายวาสนาผ่านยากแสวงหาผู้รู้ใจตัหลังก่าไม่ผิด เขายังมีโอกาสพลิกฟื้นตัวอีกมากหลายแต่นับแต่นี้ไปอยากจะพบผ่านบุคคลที่เอื้ออาทรต่อเขาเช่นเนี่ยพวงอีกดังนั้นยินยอมรั้งอยู่น่าเสียดายที่สุดท้ายเขายังสูญเสียคนที่ดีต่อเขาที่สุดผู้นี้ไปเขายังสูญเสียสหายผู้นี้ไป